5พฤติกรรมคนไทยกาดตกและมีความเสี่ยงมากขึ้นในการติดเชื้อโควิดจากผลสำรวจข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงเดือนมีนาคม2565ที่ผ่านมาพบว่า5พฤติกรรมของพี่น้องคนไทยกาดตกมากขึ้นทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดข้อ1ก็คือไม่สวมหน้ากากอนามัยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 4.8% ข้อ2ใช้ของร่วมกับผู้อื่นมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 2.6% ข้อ3ใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัยที่สวมใส่อยู่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 1.5% ข้อ4ไม่เว้นระยะห่างมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 1.1% และข้อ5กินอาหารร่วมกันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 0.6% ต้องกาดสูงอยู่ตลอดเวลานะครับเนื่องจากโควิดนั้นแม้ว่าอาการของโอไมครอนนั้นจะมีอาการน้อยกว่าสายพันธุ์เดิมแต่สำหรับผู้ที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหากติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนก็มีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงเช่นเดียวกันและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นกาดอย่าตกป้องกันตัวเองและคนรอบข้างอย่างเต็มที่ครับ